หอการค้าฝรั่งเศสนะครับเข้ามาคุยกันแล้วก็เริ่มจากที่เราได้ไปพบท่านทูตฝรั่งเศสไปคุยก็ทางกทมก็อยากจะมีโอกาสได้พบเจอกับนักธุรกิจนักลงทุนรวมทั้งชุมชนชาวฝรั่งเศสในกรุงเทพด้วยเพราะว่าเชื่อว่าอนาคตเนี่ยเหมือนกับเราเป็นเจ้าบ้านที่ต้องดูแลผู้มาเยือนถ้าเป็นไปได้จะมีโอกาสร่วมมือกันเอาองค์ความรู้ของทางฝรั่งเศสหรือของชุมชนหรือของเทคโนโลยีต่างมาแลกเปลี่ยนกันใช้กันก็เป็นไปได้ที่เราจะปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้การลงทุนต่างๆของชาวฝรั่งเศสในกรุงเทพมีสะดวกขึ้นหรือรวมถึงการให้บริการต่างๆเพราะเราถือว่าชาวต่างชาติที่มาอยู่ในกรุงเทพก็เหมือนเป็นผู้มาเยือนเป็นนักธุรกิจซึ่งกทม.ก็ต้องมีหน้าที่ดูแลครับมีหลายเรื่องที่สามารถทำได้หรือแม้กระทั่งเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคิดงบประมาณทางกรุงปารีสก็ได้ใช้นโยบายนี้มาแล้วเพราะมีการกำหนดประมาณ 5% งบประมาณให้ประชาชนสามารถเลือกโครงการไปใช้งานตรงนั้นเทคโนโลยีต่างที่ทางฝรั่งเศสจะมีเรื่องการกำจัดขยะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่จะมาหาความร่วมมือกันในอนาคตครับเดี๋ยวเชิญคุณอานนท์นะรวบรวมในส่วนของสมาชิกที่เป็นบริษัททั้งไทยและฝรั่งเศสค่ะที่มาดำเนินธุรกิจประเทศไทยก็ในส่วนของฝรั่งเศสเองนะคะมีความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรมและโซลูชันต่างๆที่วันนี้เราได้มานำเสนอทางกทม.เพื่อดูว่าทางบริษัทฝรั่งเศสจะสามารถแชร์ในเรื่องของนวัตกรรมโซลูชันต่างๆที่จะสามารถทำให้ตอบโจทย์นะคะการทำงานของกทม.เพื่อทำให้กรุงเทพค่ะมีในส่วนของการทำงานที่ตาม9ข้อนะคะที่ท่านว่าได้เตรียมไว้เป็น priority นะคะก็คิดว่าในมีหลายส่วนที่เราสามารถที่จะแชร์ดำเนินการร่วมกันได้และเราจะมีการทำงานร่วมกับคณะทำงานในอนาคตด้วยค่ะก้าวหน้าที่คือเนี่ยดูเทคโนโลยีของประเทศของมีเป็นเหมือนกับโซลูชันที่อาจจะเราพิจารณาได้เช่นเรื่องการกำจัดขยะเรื่องการคมนาคมการเดินทางเรื่องการแก้ปัญหารถติดเพื่อเราให้ดูว่ามันมีคำตอบหรือมีโซลูชันอย่างไรบ้างในโลกนี้แล้วก็หลายอย่างก็จริงแล้วบริษัทฝรั่งเศสก็ทำธุรกิจในไทยแล้วทำเรื่องรถไฟฟ้าเรื่องอะไรอยู่ก็คงเป็นการทำงานขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนแล้วดูที่ว่าจะร่วมมือกันได้อย่างไรบ้างทั้งในแง่ของเทคโนโลยีธุรกิจหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมแล้วผมว่าที่แล้วมันสุดท้ายก็คงต้องเป็นเรื่องอนาคตนะแต่ได้ฝากไว้ก็คือหลักๆคือเรื่องการกำจัดขยะนะแล้วก็เรื่องการจราจรเรื่องระบบ intelligent traffic management system ซึ่งหัวหลายประเทศในโลกก็มีโซลูชันที่อยากรู้ว่าเขาประกอบเป็นยังไงเรื่อง smart city การทำซึ่งอันนี้กรุงเทพฯต้องเตรียมโครงสร้างหรือฐานไว้เรื่องการปัดน้ำเสียที่ก็เป็นปัญหาที่ผมว่าหลายท่านก็เห็นอยู่ว่าเป็นปัญหาห